ก็คือว่าในส่วนของสตช.ที่ตอนนี้ผมได้มีประสบการณ์เข้าร่วมแล้วก็ทำงานร่วมกันมาผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะครบวงจรในลักษณะของการที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเริ่มต้นที่ยังไม่มีเขาเรียกว่างบประมาณในการที่จะทำวิจัยหน่วยงานของ iTap ก็เป็นหน่วยงานที่ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนนะครับซึ่งทาง iTap เองก็จะเป็นคนที่พาเราไปหาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจจะอยู่ในสตช.เองก็ดีหรืออาจจะอยู่ในมหาลัยเองก็ดีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยก็คือว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะยังไม่เห็นว่าความสำคัญของงานวิจัยคืออะไรแล้วการที่เราจะตั้งเป้าหมายในงานวิจัยแต่ละงานเนี่ยเราจะตั้งที่ตรงไหนก่อนดีนะครับผมมักจะได้ยินหรือได้ประสบการณ์มาว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปโดยไม่รู้จักว่าสามารถที่จะแบ่งทอนงานที่ตัวเองอยากจะทำเนี่ยให้มันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจนแล้วก็ไปทีละสเต็ปไปทีละขั้นตอนถ้าเกิดว่าทางสตช.มีคอนซัลท์ในเรื่องนี้ให้กับผู้ประกอบการช่วยกันคิดวางกลยุทธ์ให้กับบริษัทหรืออุตสาหกรรมนั้นๆได้เนี่ยว่าเราควรที่จะเริ่มต้นยังไงดี1 2 3เพื่อที่จะทำให้งานวิจัยของเรากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าใหม่ได้ก็จะยิ่งดีมากขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในงานวิจัยเองเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่แค่ว่ามันออกมาเป็นชิ้นงานแล้วมันได้แต่มันต้องรวมไปถึงการตลาดการพัฒนาช่องทางการขายแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าทางสตช.สามารถที่จะมีไกด์ไลน์หรือว่ามีคำแนะนำที่จะช่วยผู้ประกอบการในการที่จะคิดพิจารณาในเรื่องของการตลาดหรือว่าอะไรเงี้ยเสริมเติมไปด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นส่วนที่จะทำให้เขาเรียกว่าไม่โดดเดี่ยวในเรื่องของงานวิจัยละมันจะรวมหลายๆอย่างแล้วมันทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจได้เพราะว่าตอนนี้คือมันจะจบอยู่แค่ว่าเป็นงานวิจัยแล้วเสร็จปุ๊บจะไปทำไงต่อถ้าผู้ประกอบการทำไม่ได้งานวิจัยนั้นก็จะขึ้นอยู่ที่ผู้ประกอบการแล้วว่าจะสามารถผลักดันเป็นสินค้าที่ขายได้หรือเปล่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าสตช.สามารถช่วยหรือแนะนำหรือมีทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าที่ผ่านการวิจัยแล้วเนี่ยเอาไปช่วยในการที่จะวางตลาดหรือว่าอาจจะเริ่มต้นเลยก็ได้ครับว่าช่วยกันมองก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มงานวิจัยว่ามันควรทำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถามว่าสตช.มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงใช่ไหมครับผมคิดว่าในส่วนของสตช.เองเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างมากนะครับแล้วก็ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับการที่สตช.เริ่มมีนโยบายอะไรต่างๆที่จะสร้างเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของงานวิจัยเพราะผมเห็นว่างานวิจัยตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำเปเปอร์ออกมาแต่อย่างเดียวแต่คือมันเป็นความก้าวหน้าในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยผมก็เลยอยากจะให้ทางสตช.เนี่ยผลักดันเพื่อทำให้เกิดการวิจัยแล้วเกิดกลุ่มรวมกลุ่มกันทั้งการวิจัยการทดสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการวางตลาดหรือการคิดกลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเกิดว่าทำได้อย่างนี้นะครับมันจะทำให้งานวิจัยของเราไม่ตันอยู่เฉพาะแค่ในหน่วยงานวิจัยหรืออยู่ในมหาวิทยาลัยแต่มันจะเป็นหน่วยงานที่สามารถที่โคกันได้คุยกันได้ผมว่าตรงนี้มันจะเป็นปัญหาที่เราอาจจะต้องค่อยๆคลี่คลายหรือทำกันต่อไปในอนาคตเพราะว่าเวลาที่เราทำงานวิจัยอย่างนึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปติดว่าเราต้องไปให้นักวิจัยหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งบริษัทก็จะมีข้อจำกัดอย่างนึงมหาวิทยาลัยก็จะมีข้อจำกัดอย่างนึงสถาบันวิจัยก็มีข้อจำกัดอย่างนึงคือถ้าเราสามารถหาหน่วยงานตรงกลางเนี่ยมาช่วยกันที่จะทำให้การทำงานวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่หวังผลแต่แค่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่คือหวังผลในภาพรวมคือเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลายเป็นเศรษฐกิจใหม่ของชาติได้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นนโยบายที่ดีมากจริงๆครับ